ที่จังหวัดสมุทรปราการรวมไปถึงนิคมอุตสาหกรรมบางปูค่ะล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงก็ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนพร้อมกับตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วติดตามพร้อมกันจากรายงานค่ะจากเหตุน้ำท่วมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูและบริเวณรอบหมู่บ้านเมืองเอกรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงภายในจังหวัดสมุทรปราการล่าสุด MEA นำวิศวกรไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยทีมงานโครงการ MEA Now ที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้ากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมระดมกำลังลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบจำหน่ายเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าของ MEA ให้มีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัยอย่างเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงคัทเอาท์มันตัดแต่โดยที่ผมไม่รู้ไงพอดีช่างไฟฟ้าแกมาบริการก็เลยเรียกให้แกตรวจสอบให้แกก็มาดูให้เรียบร้อยตรวจโน่นตรวจนี่โอเคถือว่าบริการเรียบร้อยดีครับขอบคุณทางการไฟฟ้าที่ว่าหลังจากที่น้ำลดแล้วการไฟฟ้ารีบเข้ามาช่วยซัพพอร์ตดูแลหมายถึงว่าในเรื่องปัญหาตรงนี้นะครับคุณทีม MEA Now นะครับที่ประสานงานมาตลอดนะครับเมื่อวานก็มีทีมของวิศวกรนะครับของการไฟฟ้าสมุทรปราการปากน้ำเข้ามาสำรวจและก็ให้คำแนะนำกับทีมงานของผมนะครับนายสมบูรณ์โอลานสิริกุลผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตสมุทรปราการหรือ MEA กล่าวว่าช่วงนี้เกิดเหตุฝนตกหนักน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ MEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีความห่วงใยความปลอดภัยประชาชนจึงได้เร่งระดมกำลังลงพื้นที่เพื่อดูแลตรวจสอบระบบไฟฟ้าโดยหากจุดไหนมีความเสี่ยงไม่ปลอดภัยจะดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้าชั่วคราวพร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยได้นำวิศวกรไฟฟ้าเจ้าหน้าที่พร้อมทีมงานโครงการ MEA Now ที่มีความเชี่ยวชาญมืออาชีพที่ให้บริการระบบไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมมาดูแลตรวจสอบระบบไฟฟ้าของนิคมอุตสาหกรรมบางปูซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สามารถดำเนินการต่อได้ด้วยระบบไฟฟ้าที่มั่นคงปลอดภัยนำโดยวิศวกรช่างเทคนิคช่างฝีมือต่างๆรวมถึงเครื่องมือมาที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูหมู่บ้านเมืองเอกเป็นหมู่บ้านรอบนิคมมาทำการตรวจสอบหาจุดอันตรายเพื่อแก้ไขและทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดจากการเกิดน้ำท่วมรวมถึงเราได้จัดรถแก้ไฟฟ้าขัดข้องดูแลพื้นที่น้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงครับทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้าหรือพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือช่องทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางรวมถึงผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมหากต้องการใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพโครงการ MEA Now สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130ได้ตลอด24ชั่วโมง